สวัสดีครับพวกเรามิสเตอร์ทีมครับพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะฮะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในอัลบั้มบทเพลงความรู้สึกศรัทธาของพระอาจารย์เอกชัยนะฮะก็เป็นหนึ่งใน5ศิลปินที่อยู่ในอัลบั้มชุดนี้ก็รู้สึกว่าได้ถ่ายทอดบทเพลงที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีๆที่จะให้วัยรุ่นสมัยนี้ได้ฟังกันในเรื่องของความรักในครอบครัวที่อย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ของเรานะฮะเป็นความรักที่บริสุทธิ์สุดๆนะฮะซึ่งในสมัยนี้ก็เพลงแนวนี้ก็หาฟังยากใช่แล้วก็ดีใจที่ได้มาถ่ายทอดเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของคุณพ่อคุณแม่ค่ะอย่าลืมคนที่บ้านนะฮะเวลาไปพบเจออะไรที่มันรู้สึกว่าเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยก็คิดถึงคนข้างหลังคิดไว้เสมอว่ากำลังใจยังอยู่เสมอที่บ้านอย่าไปหาจากเพื่อนตรงนั้นอาจจะบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างแต่ที่บ้านเนี่ยรับรองว่าความรักเพียวๆนอกจากเราจะมาถ่ายทอดเพลงในอัลบั้มนี้แล้วนะคะท่านที่อุดหนุนอัลบั้มนี้ฟังอัลบั้มนี้ก็ยังเป็นการร่วมทำบุญกับพวกเราไปด้วยค่ะใช่ฮะก็ใครอยากจะอุดหนุนอัลบั้มนี้นะฮะก็จะวางจำหน่ายกันในเดือนมีนาคมนะฮะหรือใครอยากจะไปชมแบบไลฟ์สดๆนะฮะก็ไปเจอที่งานเลยนะมุทิตาจิตของพระอาจารย์เอกชัยวันที่ 4 มีนาคมนะฮะวันนั้นรับรองว่าจะมีศิลปินไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือจะเป็นศิลปินอีก4ท่านนะฮะที่จะร่วมกันอยู่ในอัลบั้มนี้ทั้ง5เพลงได้ฟังกันสดๆแน่นอนในวันนั้นแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ